สวัสดีครับครับวันนี้มาเจอกับเรา2คนอีกแล้วนะครับกับรายการ Canton Focus นะครับวันนี้เราอยู่กันที่หยงชิ่งฟังนะครับน้องโทในสัปดาห์นี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูร้านชารูปแบบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในจีนกันครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่าเราจะพาไปดื่มชาที่บอกว่ามีมูลค่าที่มากที่สุดหรือว่าจะใหญ่ที่สุดในจีนเนี่ยจะเป็นชาอะไรกันตามเรา2คนไปดูกันเลยครับไปค่ะครับแล้วตอนนี้เรา2คนก็มาอยู่กันที่หน้าร้านเฮทีแล้วนะครับครับเรามาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยเฮทีเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรา2คนจะสั่งอะไรมาดื่มนะครับไปดูกันเลยครับครับและตอนนี้เรา2คนก็มาอยู่กันที่ร้านเฮทีแล้วนะครับสังเกตว่านะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับน้องโทแต่ว่าการตกแต่งเนี่ยต้องบอกน้องโทก่อนว่าจริงๆแล้วการตกแต่งร้านของเฮทีเนี่ยครับแต่ละสาขาเนี่ยมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าร้านตกแต่งด้วยสไตล์ลิงหนานไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหรือว่าการใช้กระจกที่เป็นสีก็ถือว่าเข้ากับบรรยากาศของหยงชิ่งฟังใช่ครับผมซึ่งเป็นเมืองเก่าการสั่งชาเนี่ยนอกจากจะสั่งตรงเคาน์เตอร์แล้วเรายังสั่งตรงการใช้แอปพลิเคชันสั่งได้ตัวเฮทีเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันที่อยู่ใน WeChat ซึ่งเราเนี่ยสามารถสั่งผ่านมินิโปรแกรมแล้วเราไปลงไปรับข้างล่างได้เลยมาดูกันว่าเราจะสั่งยังไงเนาะแล้วเราจะสั่งเมนูอะไรกันแล้วตอนนี้เนี่ยมีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยเมื่อกี้น้องโทครับเราสั่งไปแล้วเมื่อกี้น้องโทสั่งอะไรไปสั่งยังไงน่าจะเป็นผลไม้ประจำฤดูกาลปะใช่ใช่ส่วนของพี่สั่งเป็นลูกท้อไปแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องการตลาดของเฮทีครับจริงอยากจะเล่านักธุรกิจไทยที่สนใจอุตสาหกรรมเครื่องดื่มหรือว่าธุรกิจเครื่องดื่มชาหรือกาแฟหรืออะไรก็ได้ที่ต้องการจะเข้ามาทำในจีนเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้ศึกษาความเป็นมาหรือว่าประวัติของตัวเฮทีซึ่งส่วนตัวพี่เองรู้สึกว่ามันน่าสนใจพอสมควรเลยคือบันเนี่ยตัวเฮทีเนี่ยครับมันเป็นธุรกิจชาแนวใหม่อันดับ1ของจีนนะมีมูลค่าของธุรกิจประมาณ600ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าสตอรี่ของตัวเฮทีเนี่ยมันมีความน่าสนใจมาก CEO เนี่ยชื่อนีโอเกิดปี1991จริงๆแล้วเป็นมิลเลนเนียลเป็นคนรุ่นใหม่ของจีนเลยครับหลังจากจบออกมาเนี่ยก็ไปเปิดร้านซ่อมมือถือเปิดร้านซ่อมมือถือได้สักพักนึงเนี่ยครับอีคอมเมิร์ซเนี่ยเริ่มบูมพออีคอมเมิร์ซเริ่มบูมปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าธุรกิจของนีโอเนี่ยค่อนข้างซบเซาลงเรื่อยๆและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องปิดกิจการไปจากที่ปิดกิจการไปสักพักนึงก็จะมีเทิร์นนิ่งพอยต์ของตัวเขาเองซึ่งก็คือเขาไปซื้อชามาแก้วนึงแล้วพอเขาดื่มเข้าไปเนี่ยเขารู้สึกไม่ค่อยอร่อยแล้วเขาก็เริ่มมีความสงสัยว่าไม่อร่อยขนาดนี้แล้วมีคนไปต่อคิวเยอะได้ยังไงเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่นีโอรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะสามารถเข้ามาสู่ธุรกิจชารูปแบบใหม่ของจีนได้อะไรเงี้ยครับตัวนีโอเนี่ยก็ไปเปิดร้านชาของตัวเองชื่อว่า Royal Tea ที่เมืองเจียงเหมินหวังฉาใช่ๆตัวนีโอเนี่ยเขาทำ positioning ตัวชาของเขาค่อนข้างดีมากเลยซึ่งเขา positioning ไว้ว่าชาของเขาเนี่ยจะต้องเป็นชาที่มีความเป็นวัยรุ่นมีดีไซน์และที่สำคัญคือรสชาติต้องดีซึ่งสิ่งที่เขาทำก็คือเขาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพพอเขามาเปิดตัว Royal Tea เนี่ยเขาก็เอานมสดที่มีคุณภาพสูงเนี่ยมาใช้แทนแล้วตอนที่เขาทำ Royal Tea พยายามปรับสูตรไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับอ่านรีวิวของชายี่ห้ออื่นจากเว่ยป๋อแล้วเหมือนตอนแรกคือชาเขาเรียกว่าอะไรชาที่ท็อปปิ้งด้วยฟองนมกะลามาแรงแล้วเขาไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับอาจจะไม่ค่อยได้รับผลตอบรับที่ดีเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชีสแทนอ๋อคือตอนแรกเนี่ยจะเป็นชาธรรมดาแล้วข้างบนใส่นมอ๋อแล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นชาใส่ชีสซึ่งจริงตัวนี้เรียกว่าหน่ายก้ายป่ะหน่ายก้ายชาหน่ายก้ายชาปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะตัวเฮทีเนี่ยเป็นโปรดักต์หลักที่ไม่เปลี่ยนก็หลังจากเปิด Royal Tea ไปสักพักหนึ่งก็กิจการเริ่มดีขึ้นตัวนีโอเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นฮิกคาออกเสียงยากพอสมควรพออย่างนี้แล้วเนี่ยตัวนีโอเนี่ยก็เปลี่ยนอีกรอบนึงเป็นเฮทีที่เป็นชื่อในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่ามันใช้ทำการตลาดได้ง่ายเวลาตัวนีโอเนี่ยจะไปทำการตลาดเฮทีในต่างประเทศหรือว่าในเมืองอื่นๆของจีน
เนี่ยก็จะเป็นชื่อที่จดจำได้ง่ายกว่าแต่ว่ายังมีอีกกลยุทธ์หนึ่งเขาเรียกว่าสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาดื่มชาของเฮทีได้เรื่อยๆก็คือตัวผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนตามฤดูกาลแต่ละฤดูกาลเนี่ยก็จะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวใบไม้ผลิหรือว่าใบไม้ร่วงเนี่ยก็จะมีชาที่มีเมนูที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้เรามากินช่วงฤดูร้อนเนาะก็จะมีตัวหยางเหมยหรือว่าแว็กซ์เบอร์รี่กับตัวลูกทอฤดูใบไม้ร่วงที่มันจะเป็นเหล้าผสมเลยใช่เป็นเหล้าที่ทำจากตัวข้าวเหนียวแล้วก็เหมือนเอามาผสมกับชาอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับปัจจุบันเนี่ย positioning หรือว่ากลยุทธ์การตลาดของ AT เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับคือต้องต่อคิวกว่าจะได้กินใช่ไหมแล้วก็ร้านไม่ได้แบบเปิดเยอะขนาดนั้นมีอยู่ไม่กี่ร้านของก็ต้องสวยงามคือทำให้รู้สึกว่าเออฉันแบบฉันมากินแล้วฉันได้กินแล้วไม่คนอยากถ่ายรูปลงโซเชียลอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดีไซน์ตัวนีโอเนี่ยจะเน้นดีไซน์ของ AT ให้เป็นเรียบง่ายแล้วปรับเปลี่ยนไปตามสถานที่ที่เขาไปเปิดอะไรเงี้ยครับซึ่งน่าสนใจมากจริงๆแล้วกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ต้องการมาทำธุรกิจโดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเนี่ยจริงๆเราสามารถ positioning ตัว branding ของเราได้จริงๆเราไม่จำเป็นต้องแมสเลยเพราะว่าการแมสที่จริงๆแล้วเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากกว่าการกำหนดกลุ่มของลูกค้าให้มันเล็กลงมาเนี่ยครับแต่ว่าพูดถึงว่ากลุ่มลูกค้าเล็กจริงๆมันไม่ได้เล็กเลยถ้าอย่างมิลเลนเนียลเนี่ยมีเยอะมากๆจริงๆครับก็เหมือนเป็นตลาดที่กำลังมาโอเคครับก็เราได้มาแล้วนะครับเฮทีนะครับเวลากินนะครับตอนแรกเนี่ยจะต้องลิ้มลองรสชาติของชีสข้างบนก่อนก็คือเปิดนี้ขึ้นมาเปิดข้างบนนะแล้วก็ชิมชีสก็จะรสชาติชีสหลังจากนั้นเนี่ยก็ชิมด้านล่างที่เป็นผลไม้โดยใช้หลอดจุ๊บคือตัวเฮทีเนี่ยเขาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากเหมือนกันเขาใช้หลอด PLA ก็คือเป็นหลอดพลาสติกรูปแบบนึงนะที่สามารถย่อยสลายได้เร็วกว่าหลอดปกติแล้วเมื่อกี้ต้องโทรถามว่าตัวเฮทีเนี่ยขายแฟรนไชส์หรือเปล่าจริงๆแล้วเฮทีเนี่ยไม่ขายแฟรนไชส์นะครับเหตุผลก็คือตัวเฮทีเนี่ยเขาก็อยากจะควบคุมแบรนดิ้งหรือควบคุมโพสชันนิ่งของร้านเนี่ยให้ได้ดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีเคสสตาร์ดี้ของชาดังๆหลายยี่ห้อมากเลยที่พอมีชื่อเสียงแล้วเริ่มขายแฟรนไชส์พอขายแฟรนไชส์ปุ๊บเนี่ยคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเรื่องโพสชันนิ่งของตัวแบรนด์ดังนั้นเนี่ยทำให้แบรนด์เนี่ยสูญเสียโพสชันนิ่งเดิมไปเลยแล้วก็จะทำให้สูญเสียลูกค้าที่เป็นมิลเลนเนียลไปเนี่ยครับตัวเฮทีเนี่ยก็เลยค่อนข้างควบคุมแบรนด์ได้อย่างดีมากโดยที่ไม่ขายตัวแฟรนไชส์เลยแล้วแต่ละร้านเนี่ยเข้าไปตกแต่งหรือว่าเข้าไปออกแบบได้อย่างมีเอกลักษณ์มากเลยครับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับของความสำเร็จของตัวเฮทีเลยทีเดียวโอเคครับน้องโทก็หมดไปแล้ว2แก้วสำหรับเฮทีนะครับก็หวังว่าการดำเนินธุรกิจของเฮทีเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการไทยก็ได้เนาะใช่ครับจริงๆแล้วตัวเฮทีเนี่ยเคล็ดลับความสำเร็จจากที่เราสังเกตเนี่ยเรื่องแรกก็คือการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเรื่องการปรับเปลี่ยนเมนูเพื่อดึงดูดลูกค้าแล้วก็รักษากลุ่มลูกค้าเดิมไว้รวมถึงดึงดูดลูกค้าใหม่ๆให้เข้ามาอย่างเงี้ยครับส่วนที่2คือเวลาผู้ประกอบการไทยอยากจะเข้ามาทำการตลาดสินค้าในจีนเนี่ยครับนอกจากตัวสินค้าที่ต้องรักษาคุณภาพไว้แล้วเนี่ยเรื่องดีไซน์กับเรื่อง positioning เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันครับครับและหวังว่านะครับวันนี้เนี่ยผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจจากสตอรี่ของเฮทีไปไม่มากก็น้อยนะครับค่ะแล้วในวันนี้เนี่ยเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด subscribe หรือว่าถ้ามีเรื่องไหนสนใจเป็นพิเศษเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะคะครับผมแล้ววันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ